ดาวเด่นปารีสเกมพานิพักราชินีฟลายเวทเป้าหมายของคู่ต่อสู้ทั่วโลกดาวเด่นปารีสเกม22กค2567ถึง16นาฬิกา56นาทีพูดถึงนักกีฬาความหวังอันดับต้นๆของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024คงต้องยกให้เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยคนนี้พานิพักเป็นหนึ่งในสี่นักกีฬาทีมชาติไทยที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกเกมมากกว่า1เหรียญโดยได้เหรียญทองแดงในโอลิมปิก2016ต่อด้วยเหรียญทองในโอลิมปิก2020แข่งปี2021หากคนนี้คว้าเหรียญคล้องคอได้อีกพานิพักจะถือครองสถิติเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญ3โอลิมปิกและคงไม่มีใครทำลายสถิตินี้ได้ไปอีกหลายสิบปีอย่างไรก็ตามเส้นทางในปารีส2024ของราชินีฟลายเวทขวากหนามเพียบจากรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายล้วนแต่เป็นของแข็งสายเลือดใหม่ที่พร้อมจะโค่นพานิพักทั้งนั้นไล่ตั้งแต่เมิร์ฟดินเซลคาวูราจากตุรกีที่เคยชนะพานิพักมาแล้วถึง2ครั้งอาเดรียนาเซโรโซเหรียญเงินโอลิมปิกหนก่อนเลนาสตอยโควิชจากโครเอเชียดานิเอลาซูซาจากเม็กซิโกอวิทฮากเซมเบิร์กจากอิสราเอลประกอบกับหลังจบโอลิมปิกเกม2021เทควันโดเริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการตัดสินแบบ2ใน3ยกทำให้พานิพักมีอาการสะดุดบ้างจากการปรับตัวในช่วงแรกๆที่เคยแพ้ถึง3ไฟติดจากเดิมที่เคยชนะรัวๆยาวๆนานสุดก็26ไฟติดต่อกันแต่หลังจากโอลิมปิก2021จบลงพานิพักเคยทำสถิติชนะติดต่อกันนานสุดเหลือ21ไฟติดเป็นการลงแข่งขัน49นัดสถิติชนะ42แพ้7ในจำนวนนี้เป็นการแพ้ให้เมิร์ฟดินเซลคาวูราจากตุรกีถึง2ครั้งและดานิเอลาซูซาจากเม็กซิโกอีก1ครั้งในรอบชิงเทควันโดโลกส่วนอีก4ครั้งแท้ให้คนที่ไม่ได้มาโอลิมปิกหนนี้แต่ในมุมกลับชัยชนะ42ไฟของพานิพักก็เอาชนะเมิร์ฟถึง4ครั้งชนะดานิเอลากลับถึง2ครั้งรวมทั้งเซโรโซอีเกลเซียส2ครั้งและนักกีฬารายชื่อข้างต้น ที่บ่มเพาะให้พานิพักก้าวมาถึงจุดนี้ได้เชื่อว่าไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายลึกแค่ไหนพานิพักขึ้นชื่อเรื่องโกงตายและพร้อมกลับมาได้เสมอหนุนมท. 0.1 ตรวจสอบป้ายจีนชี้ทำแรงงานจีนผิดกฎหมายทะลักเข้าไทยหวั่นกระทบภาคอุตสาหกรรมการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 20นาฬิกา30นาทีกมท. อุดหนุนอนุทินสั่งตรวจสอบป้ายจีนขายพาสปอร์ตขายสัญชาติชี้ฟรีวีซ่าทำแรงงานจีนผิดกฎหมายทะลักเข้าไทยวันกระทบภาคอุตสาหกรรมวันที่21กรกฎาคม67นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ภาษาจีนมีข้อความเข้าข่ายโฆษณาขายพาสปอร์ตและขายสัญชาติโดยติดตั้งอยู่บริเวณแยกห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครว่าในฐานะประธานกมท.อุตสาหกรรมได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนมากในขณะนี้มีผู้ประกอบการจากจีนมาตั้งกิจการในประเทศไทยมีการจ้างแรงงานผิดกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากจากการโฆษณาขายพาสปอร์ตและขายสัญชาติประเทศภาษาจีนในย่านกลางเมืองเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีขบวนการคนจีนในการทำผิดกฎหมายเรื่องคนต่างชาติที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจริง
โดยจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและที่สำคัญแรงงานผิดกฎหมายจากจีนจะยิ่งไหลเข้ามาในประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงแรงงานไทยนายอัครเดชกล่าวว่าประเทศไทยได้เปิดฟรีวีซ่าไทยจีนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน30วันและรวมระยะเวลาไม่เกิน90วันภายในช่วงเวลา180วันมีผลบังคับใช้ในวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับแรงงานไทยและผู้ประกอบการสัญชาติไทยเป็นอย่างมากมีคนจีนเข้ามาแย่งงานจากคนไทยโดยเฉพาะในวิชาชีพต้องห้ามตามกฎหมายแรงงานที่เป็นข้อควรระวังต้องฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานได้เร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหานี้ผมสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการตรวจสอบป้ายโฆษณาดังกล่าวโดยเร็วและสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนหาขบวนการในการซื้อขายสัญชาติและหนังสือเดินทางดังกล่าวเพื่อหามาตรการในการปราบปรามและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนถ้ารัฐบาลไม่รีบดำเนินการในตอนนี้เกรงว่าถ้าปล่อยไว้ในอนาคตประเทศไทยจะเป็นแหล่งรวมขบวนอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบกับคนไทยในหลายภาคส่วนอย่างแน่นอนนายอัครเดชกล่าว นางเอกดังแซมมี่คาวเวลถูกหลอกโอนเงินกว่า 1.2 ล้านชะกลลวงข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 7:04 น.นางเอกดังแซมมี่คาวเวลถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินกว่า 1.2 ล้านบาทหลังโพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมชะกลลวงก่อนตัวเองตั้งสติได้เมื่อเวลาเที่ยงคืน10นาทีวันที่23กรกฎาคม2567นางสาวชนิชาคาวเวลหรือแซมมี่คาวเวลดารานักแสดงอิสระเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.โคครามว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปกว่า 1.2 ล้านบาทนางสาวชนิชากล่าวว่าเริ่มจากการขายกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งตนได้โพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์ยี่ห้อดังโกยาร์ดราคา 60,000 บาทใน Facebook กลุ่มคนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมนางเอกดังแซมมี่คาวเวลถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินกว่า 1.2 ล้านบาทหลังโพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมชะกลลวงก่อนตัวเองตั้งสติได้จากนั้นก็มีบุคคลเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์แนะนำว่ารู้จักกลุ่มของผู้ที่นิยมชมชอบสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อที่ประกาศลงขายไว้ให้อินบ็อกซ์ไปสอบถามข้อมูลได้ตนก็อินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามข้อมูลและถูกชักชวนให้เข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat ซึ่งมีสมาชิกอยู่กว่า100คนโดยแนะนำว่าจะต้องโอนเงินค่าสมัครเข้ากลุ่มก่อนและให้โอนเงินอีกหลายครั้งจึงจะสามารถดำเนินการได้หากไม่ทำตามข้อกำหนดจะไม่ได้เงินคืนซึ่งตนก็เห็นความเคลื่อนไหวการโพสต์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมอีกทั้งยังมีบุคคลที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าได้เงินคืนหลังจากที่ทำตามข้อตกลงซึ่งดูน่าเชื่อถือจึงยอมโอนเงินให้ไปอีกหลายครั้งพอเริ่มตั้งสติได้จึงหยุดโอนเงินให้จนมารู้ตัวอีกทีว่าถูกมิจฉาชีพหลอกจากนั้นจึงมาแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ช่วยดำเนินการอายัดบัญชีเบื้องต้นได้มีการแจ้งความออนไลน์เพื่อประสานกับธนาคารบัญชีของตนเพื่ออายัดบัญชีและให้เตรียมหลักฐานมามอบให้เพิ่มเติมภายหลังแซมมี่คาวเวลกล่าวด้วยว่าจึงฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพให้ดีทั้งที่ติดตามข่าวสารและระมัดระวังตัวเองมาโดยตลอดแต่ก็ยังพลาดตกเป็นเหยื่อจนได้ทั้งนี้มีรายงานว่าคาวเวลได้โอนเงินไปกว่า10ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.2 ล้านบาท